ได้รับแจ้งนะครับว่ามีพบศพนะครับผู้เสียชีวิตอยู่ในแท้งน้ำสภาพศพไม่ต่างกับเดือนกว่าทางขึ้นก็จะเป็นทางนี้ฮะขึ้นไปแต่เราไม่ได้ทำใกล้ๆด้วยผมเล่าให้ฟังได้ยินกลิ่นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้เอกใจใช่ผมไม่ได้เอกใจว่ามันเป็นกลิ่นอะไรตอนแรกคิดว่าเป็นท่อระบายอากาศของห้องน้องน้ำอันนี้พี่เข้ามาล่าสุดวันไหนครั้งล่าสุดก็วันเสาร์วันตื่นเมื่อวันเสาร์เนาะเสาร์17ครับหนูขอชื่อพี่หน่อยนะครับบัตรเราไม่ใช่บัตรประชาชนเข้ามาทำก่อนน้องใช่ไหมคะน้องไม่ค่อยเจอคนแรกใช่ครับเข้ามาวันนี้วันแรกครับวันตื่นมามาสองคนแต่ไม่ได้ปีนดูครับผมทำครึ่งวันผมก็กลับผมกลับมาบ้านบ่ายโมงเลยแล้วก็ได้ยินกลิ่นที่มันแรงเลยก็มันผ่านทางเดินนะครับผ่านทางเดินพอดีแต่วันนี้ผมก็แล้วก็จะกลับจะกินข้าวข้างแท้งพอดีแล้วทีนี้กลิ่นมันแรงมากต้องย้ายวงข้าวไปกินอีกปากหนึ่งอันนี้เจ้าของตึกเขาสงสัยว่าเขาให้เรามาทำอะไรมาซ่อมหรือมารีโนเวทใหม่ทั้งตึกหรือท่านทำตอนนี้ทำข้างบนก่อนครับทำดาดฟ้าก่อนอ๋อไล่จากดาดฟ้าลงมาเนาะพี่คะพี่เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบครั้งแรกที่เราไปเจอเนี่ยคือไปเจอได้ยังไงอะคะมันกลิ่นมันแรงมากกลิ่นมันแรงมากแล้วที่ก็แบบก็กินข้าวมันกินไม่ได้ก็เลยแบบสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยกินไปหนึ่งตอนแรกผมเห็นเสื้อผ้าห่อก็คิดว่าเป็นพวกแมวก็เลยต่อแล้วปอดไลท์ส่องเข้าไปดูครับมันเป็นคนมีผมมีอะไรผมยาวน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วคือตึกตรงนี้ค่ะปกติแล้วมีคนอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่มีครับเห็นเขาบอกว่าร้างประมาณปีเป็นตึกร้างประมาณ1ปีแล้วแล้วเบื้องต้นเนี่ยพี่ได้รับเหมือนแบบได้รับการว่าจ้างจากใครให้เข้ามาปรับปรุงสถานที่นี้ไหมคะก็เป็นจากวิศวกรคนครับจ้างมารีโนเวทครับแล้วหลังจากพี่เจออย่างนั้นนะคะคือแบบพี่โทรแจ้งเลยไหมคะเราเป็นคนแจ้งเองไหมไม่ครับเขาแจ้งวิศวกรไปครับแล้ววิศวกรเขาก็ประสานงานให้ตำรวจมาโน่นเลยโน่นเลยมาหลังโน่นเลยข้าวสาวโน่นแล้วสาวโน่นไม่สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตออกได้ครับเราต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางของมูลนิธินะครับหรือของอาสาตัดแทงน้ำขนาดใหญ่ครับที่อยู่บนอาคารเพื่อจะเปิดให้นำผู้เสียชีวิตออกมาจากข้างนอกได้ต้นศพที่พบเนี่ยครับพอจะบอกได้ไหมว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตมานานหรือยัง
เป็นผู้หญิงครับลักษณะเหมือนนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตแล้วประมาณ 6-7 เดือนครับอยู่ในแทงค์น้ำชั้นบนสุดของอาคารลักษณะของศพอะคะคาดว่าสูงประมาณกี่เซนสูงประมาณไม่ทราบครับเพราะว่ามันห่ออยู่ในแทงค์น้ำพอดีเลยนะแทงค์น้ำใหญ่คือว่าหัวกับขาตะขาเมืองขาจะพับอยู่ครับผมสภาพโดยรอบแทงค์ครับมีร่องรอยอะไรผิดปกติไหมครับไม่มีครับสภาพโดยรอบแทงค์มีแค่พวกเป็นหนอนแล้วก็เป็นคราบของเป็นชิ้นเนื้อหรือว่าชิ้นหนังติดอยู่รอบปริมาณน้ำเหรอครับปริมาณน้ำในแทงค์ปริมาณน้ำประมาณกับประมาณเนี้ยนิ้วมือผมเลยแค่ถ้าเกิดคุมคนก็แค่ประมาณแค่ไม่ถึงครึ่งตัวด้วยอย่างสภาพเสื้อผ้าของศพที่สวมใส่เป็นยังไงคะเป็นกางเกงขายาวครับกางเกงขายาวแล้วก็จะเป็นเสื้อแขนยาวแล้วมีเสื้อทับอีกตัวนึงมันยังดูไม่ละเอียดแบบชัดเจนนะพี่เพราะว่ามันมีน้ำด้วยแล้วก็มันเป็นเหมือนกับหนอนแล้วก็เป็นชิ้นเนื้อหรือชิ้นส่วนของเศษมันมันอยู่น้ำอะครับลักษณะคือผู้ตายเนี่ยเหมือนเขาต้องปีนไหมคะหรือว่าทำยังไงมันถึงจะถูกโยนลงไปหรืออะไรลักษณะแบบนั้นมันไม่มีร่องรอยของการปีนนะพี่ที่ดูรอบข้างๆแต่ยังไม่ดูว่าพอถอเขาพิสูจน์ยังไงครับอันนี้เราก็ชี้ชัดไม่ได้ว่าเป็นยังไงแล้วบริเวณในที่เกิดเหตุมีพวกบันไดหรือเก้าอี้หรืออะไรอย่างนี้ไหมคะที่สำหรับเอาไว้ปีนนะคะไม่มีครับมีแค่แทงน้ำติดกับรั้วเหล็กขอบที่เขาทำเป็นเพิงไว้จากการดูพื้นที่แล้วสามารถปีนขึ้นไปได้ไหมครับตรงรั้วเหล็กตรงนั้นปีนได้ครับความสูงของแทงน้ำนะครับสามารถปีนแทงน้ำขึ้นไปเองไหมว่าต้องใช้ไม่ได้ครับต้องปีนถ้าต้องปีนต้องปีนจากแทงไอ้ตรงตัวที่เขาสร้างขึ้นมาคนยืนก็ปีนไม่ถึงมันอยู่ระดับหัวเรายืนระดับการทั้งน้ำเองครับยังบอกไม่ได้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเกิดจากอะไรครับส่วนสภาพศพเนี่ยก็เท่าที่ถามมูลนิธิเนี่ยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับน่าจะไม่ต่างกว่าเดือนกว่าๆนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องหาข้อมูลจากสถานที่ข้างเคียงนะครับตอนนี้ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยลงพื้นที่แล้วนะครับว่ามีใครเคยแจ้งคนหายหรืออะไรยังไงไหมอาคารนี้มันไม่มีคนอยู่มา3ปีแล้วนะครับ3ปีแล้วนะครับไม่มีคนอยู่แล้วทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขาที่ซื้อต่อมาเนี่ยทางเจ้าของคนล่าสุดเนี่ยเขาก็พยายามจะรีโนเวทเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้รีโนเวทมาเกือบ7เดือนนะครับ7เดือนที่ไม่มีช่างเข้ามาทำงานนะครับช่างชุดที่เข้ามาทำงานก็เพิ่งมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องมีการเรียกช่างกลุ่มเดิมที่เคยมาทำรีโนเวทบ้านนี้มาสอบสวนก็เดี๋ยวตอนนี้เราเรียกหัวหน้างานมาแล้วหัวหน้าคนงานนะครับชุดที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่เคยเข้ามานะครับแต่เมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ7เดือนเนี่ยก็เป็นช่างอีกชุดนึงซึ่งถ้าดูไทม์ไลน์แล้วเนี่ยผมว่าก็มันนานไปมันนานเกินไป7เดือนเนี่ยไม่น่าใช่แล้วนะครับก็เดี๋ยวแต่เราก็ยังไม่ทิ้งประเด็นนะครับก็เก็บข้อมูลเรื่อยๆก่อนWow.
กฎหมายไม่มีเปิดเผยคนปืนเรียวฆ่าหันศพ